ผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านทำไมสังเกตจะไม่เห็นเลยครับข้อความตัดพ้อนะครับผมกับเชือกหนึ่งเส้นครับทุกคนเป็นเชือกที่เก่ามากนะครับผมบ้านผีสั่งลาเบื้องหลังความรกของป่ากลับมีบ้านร้างปริศนาที่ถูกปล่อยทิ้งมาแสนนานและเรื่องราวทั้งหมดในอดีตได้ถูกขีดเขียนหลงเหลือเพียงข้อความบนฝาผนังที่ถ่ายทอดอารมณ์สุดพังในหัวใจก่อนที่ใครคนนั้นเขาจะจากไปทิ้งไว้เพียงความเศร้าสิ่งที่เหลือไว้ให้เราเห็นนั้นก็คือเชือกหนึ่งเส้นสถานที่ที่ผมมาในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวนะครับแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆนานามากมายตั้งแต่สมัยที่ตรงนี้ยังไม่ร้างมีเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าอะไรมากมายนะครับแต่ผมไม่สนใจเรื่องราวในอดีตหรือบุคคลที่จากไปอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการมาของเราจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงกับบุคคลผู้ล่วงลับแต่หลังจากที่มันเป็นสถานที่ร้างนะครับมีการบุกเข้ามาพิสูจน์ในเมื่อก่อนสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับผมมีการบุกพิสูจน์อะไรกันมาเยอะมากแล้วก็วิ่งสับกันออกมาหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายจนมันถูกป่าปิดป่ามันปิดหมดเลยครับทุกท่านก็ยังมีคนนะครับผมหรือเป็นนักร้องของมือสมัครเล่นนะครับแห่กันเข้าไปเป็นขโยงแล้วก็วิ่งมั่งสับมั่งหนีกระเจิงบอกเห็นผู้หญิงบอกเห็นผู้ชายบอกเห็นเงามีเสียงประหลาดมีเสียงขับไล่มียันแบบว่าโยนข้าวโยนของใส่ครับทุกท่านแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอนาลิซิสโดยรอบกันก่อนนะครับว่าบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าขับรถผ่านนะครับผมจะไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังป่าที่มันปิดขนาดข้างเนี่ยมันมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่นะครับภารกิจของเรานะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาหาใบกะเพรานะครับทุกคนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เข้ามาทำอะไรในนี้บอกได้เลยนะทุกท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าเข้ามาหาใบกะเพรานะครับในบ้านล้างที่เขาบอกว่าผีดุนะครับผมเหมือนเจอกับเศษซากปลักหักพังแล้วครับทุกท่านทำไมมีขวดเหล้าขวดเบียร์ด้วยถ้าคนแอบในป่านี่เห็นชัดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะแป๊บนึงนะครับทุกคนมีคนอยู่ในบ้านล้างหรือเปล่าครับโอ้ยเฮียแม่งเป็นตึกครับทุกท่าน2ชั้นครับโอ้ยใหญ่เลยครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่บ้านแล้วครับอันนี้คือตึกล้างครับโอ้ยแม่งสุดนู่นเลยครับคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผมคอนเซ็ปต์ผมคือทำให้คนเอาชนะความกลัวนะครับนะไม่ได้มาเดินหาผงหาผีนะครับนะที่ใดมีผีนะครับผมที่นั่นมีความกลัวนะครับเบื้องหลังความกลัวมักมีความจริงซ่อนอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งจะถล่มหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่รู้มันจะถล่มหรือเปล่านะครับใจเย็นนะลูกพี่สึนามิอย่าเพิ่งเข้านะเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนสวัสดีครับมีคนหรือเปล่าครับมือขวาผมถือกล้องนะครับมือซ้ายผมถือตะเกียงอยู่นะครับผมพี่ชายผมเอาค่ายังชีพมาให้นะครับเสียงอะไรวะมันมีชั้น2ครับชั้น2สยองขวัญผมเจอกับอะไรวะผัวจะกลับมาบ้านทุกคืนนะครับจึงเรียกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกนะครับหากผัวไม่กลับบ้านบ้างคือไม่กลับมาทุกคืนนะครับนั่นก็หมายความว่าครอบครัวที่มีปัญหาเขาก็จะคิดว่าเราเป็นเมียชั่วคราวอยากก็มา
ไม่อยากก็ไม่ต้องมาโอ้โหตัดพ้อสุดๆเลยพี่สาวนะครับดูจากข้อความนะครับผมตรงนี้คือบอกได้เลยว่าคนเขียนน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วนะครับผมแล้วดูจากลายมือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจด้วยนะครับในตัวเองด้วยนะครับผมมีความรู้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าแต่ว่าผู้หญิงจะเข้ามาทำอะไรในบ้านหลังแบบนี้วะก็ไม่รู้สินะแป๊บนึงครับทุกคนแม่งโคตรเก่าเลยครับเฮ้ยเจออีกแล้วครับทุกท่านไฟอ่ะ1ช่อง2ช่องเราเจอ2ประตูครับทุกท่านเฮ้ยเชี่ยใครวะพี่ชายเมื่อกี้เหมือนลักษณะคล้ายคนยืนหน้าต่างแบบนะโอ้โหทุกคนครับแม่งล้างมาแค่ไหนแล้วครับเนี่ยมีข้อความเฮ้ยเกิดมาตัวเปล่าตายไปตัวเปล่ามีบุญกับบาปที่ติดตัวไปได้เท่านั้นแม้ทองเลี่ยมฟันก็เอาไปไม่ได้หูยโคตรคมเลยว่ะโคตรคมเลยครับทุกคนหูยแย่ซากงูซากงูครับทุกท่านมีข้อความอีกครับทุกท่านอะไรวะสิ่งใดทรัพย์สมบัติมีพบต้องมีภาคอะไรวะให้คนรุ่นหลังเหมือนเงาตามตัวตัวหนังสือเป็นตะกุกตะกักนิดนึงนะครับทุกคนเหมือนเงาตามตัวเราไปอะไรวะไปชาติหน้าเฮ้ยทำไมเขียนแบบนี้วะบุญกับบาปเท่านั้นหากมีอ่านยากนิดนึงครับทุกคนเหมือนข้อความตัดพ้อครับอะไรวะรักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยเอ๊พี่สาวยังไงวะเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงนะทุกคนหากอะไรวะหากชาติหน้ายังได้เกิดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดแป๊บนึงหากชาติหน้ายังได้เกิดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดคนตาบอดเขียนหนังสือได้เหรอเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนหากชาติหน้ายังได้เกิดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดหรือว่าเขาตาบอดข้างเดียวครับเพราะคนตาบอดไม่สามารถเขียนหนังสือแบบนี้ได้นะครับลายมือสวยซะด้วยหรือเป็นแค่คำอุปมาอุปไมยแต่หากชาติหน้าพี่สาวทุกคนครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอวางตะเกียงก่อนนะครับผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านทำไมสังเกตจะไม่เห็นเลยครับข้อความตัดพ้อนะครับผมกับเชือกหนึ่งเส้นครับทุกคนเป็นเชือกที่เก่ามากนะครับผมแสงไฟอาจจะทำให้มันดูใหม่นะครับพี่สาวเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวหรือเปล่าครับถูกมัดมาจากข้างบนครับขอดูตรงรอยตัดก่อนนะครับทุกท่านรอยตัดแบบนี้ถูกตัดด้วยของมีคมครับมีดที่คมมากแสดงว่าต้อง
เคยรับน้ำหนักอะไรมาก่อนนะครับและยากที่จะแกะนะครับผมจึงทำการตัดเสียเลยเดี๋ยวขอเช็คระยะนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนครับเหี้ยระยะได้เลยครับผมเสียงอะไรวะพี่สาวอู้พี่สาววันนี้เราทีมเดียวกันนะครับบางอ้ออะไรครับผมข้างบนเหมือนมีห้องอยู่อีกหนึ่งห้องนะครับทุกคนข้างบนมีคนอยู่หรือเปล่าครับไอ้เหี้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนครับไอ้สัตว์เสียงอะไรวะสวัสดีครับผมจะนั่งสมาธิให้กับพี่สาวนะครับเฮ้ยกลิ่นอะไรไหม้ๆวะมีกลิ่นไหม้ๆครับทุกคนแถวบริเวณใกล้เคียงนี้500เมตรมีใครก่อไฟป่ะมีกลิ่นไหม้มาครับบอกได้เลยว่ายากที่จะขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับมีใครแอบหลบซ่อนอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับพี่ชายถ้าเป็นคนไม่ดีเลยนะครับพี่ชายผมไม่รู้สึกกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นแอนิมอลไม่แน่นะครับเฮ้ยมีเสียงทุกคนครับมีเสียงความเคลื่อนไหวจากข้างบนครับพี่ชายไม้โดนหัวพี่เปล่าเมื่อกี้พี่ไม่ลงมาเดี๋ยวผมกระหน่ำหินเลยนะผมมีค่ายางชีพมาให้นะครับพี่ชายพี่ชายแอบผมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมาให้ความกระจ่างดีกว่านะครับพี่ชายแต่ถ้าพี่ชายเป็นคนจริงๆนะครับผมช่วยเหลือค่ายางชีพพี่ชาย 5,000 บาทนะครับพี่ชายพี่ชายมีเคพัสไหมครับพร้อมโอนนะครับพี่ชายผมช่วยเหลือ 7,000 นะครับพี่ชาย 9,000 ครับพี่ชายสุดแล้วนะครับผมไม่สามารถให้พี่ชายได้มากกว่านี้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นเงินค่าผ่อนเครื่องอินฟราเรดของผมเลยนะพี่ชายนะครับเครื่องอินฟราเรดของผมแพงดาว700ผ่อน 7,000 นาน7ชั่วโคตรครับพี่ชายช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับพี่ชายพี่ชายพวกไอ้สัตว์กูคืองูเหลือมกำลังนอนเฝ้ารังอยู่ 9,500 บาทครับพี่ชายถ้าพี่ชายไม่เอานะครับผมกลับบ้านนะพี่ชายพี่ชายไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าพี่ชายเป็นคนนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมขับรถไปซื้ออเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลให้ด้วยครับพี่ชายตอนนี้เซเว่นยังไม่ปิดนะครับพี่ชายแอบผมก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าพี่ชายเป็นคนนะผมรู้ครับพี่ว่าสถานที่ตรงนี้ห่วงจุ้ยมันดีนะแต่ลงมาเถอะครับพี่ที่บ้านให้อภัยแล้วเฮ้ยไอ้เล็กแร่โคตรชัดเลยครับแต่เสียงเหมือนตวัดหางว่ะพี่ชายมีหางด้วยเหรอครับพี่ชายผมมีสถานที่ร้างนะครับผมมาแนะนำให้นะพี่ชายดีกว่านี้ด้วยครับมีประตูหน้าต่างหลังคาด้วยครับพี่ชายสามารถเป็นที่หลบฝนนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ที่พักพิงได้แบบดีมากๆเลยนะครับพี่ชายท่านผู้ใหญ่บ้านก็อนุญาตด้วยครับเดี๋ยวผมพาพี่ชายไปเองนะครับผมซื้ออุปกรณ์ยังชีพให้ด้วยนะครับไม่งั้นพี่ชายจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมยุงไม่กัดพี่ชายตายแล้วล่ะครับพี่ชายกูหนักแล้วนะกล้องกูหนักถือมือเดียวด้วยเสียงที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นเสียงเหมือนตัวอะไรบางอย่างนะครับที่ตวัดหางนะครับผมด้วยความแรงระดับหนึ่งเลยแต่ตัวเหี้ยไม่น่าจะขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับงูเหลือมที่ไต่ต้นไม้นะครับแล้วก็ปีนลงมาอาจจะไม่แน่นะครับผมหรือไอ้เหวงแต่ที่รู้ครับทุกคนสิ่งนี้น่าสนใจกับผมมากครับผมพี่สาวหวังว่าพี่สาวจะไม่ห่วงเชือกเส้นนี้นะครับผมขอนะครับพี่สาวจะเอาไปติดไอ้สองครับพี่สาวไม่โกรธผมนะคุณครับวันนี้เราไม่เสียแรงเปล่าแล้วครับทุกคนนะครับพี่สาวอาจจะเป็นคนตาบอดข้างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่เจ้าของเชือกเส้นนี้แต่ดั้งแต่เดิมนะครับนะอาจจะตัดพ้อหรือ
อาจจะโศกเศร้าเสียใจและหาทางออกอะไรไม่ได้นะครับนะพี่สาวทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ทางออกนะครับพี่สาวผมเชื่อนะวันเนี้ยไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในชีวิตครับพี่สาวเพราะคนเสียใจไม่ใช่พี่สาวนะแต่คือคนที่อยู่ข้างหลังพี่สาวนะครับหรือว่าพี่สาวเป็นคนตาบอดข้างเดียวหรือว่าพี่สาวตัดพ้อและใช้ศัพท์ใช้คำที่อุปมาอุปไมยนะครับผมเป็นตัวสะท้อนถึงนัยยะที่ตนได้เจอมาหรือผ่านพบหรือกระทำตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับผมแต่ท้ายนี้นะครับผมก็ดราก้อนนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับทุกท่านว่าสิ่งที่โหดร้ายนะครับและเลวร้ายยิ่งกว่าเกิดมาตาบอดนะครับผมนั่นก็คือเกิดมามองเห็นแต่ไร้ซึ่งวิสัยทัศน์สิ่งที่โหดร้ายนะครับและเลวร้ายยิ่งกว่าเกิดมาหูหนวกนั่นก็คือเกิดมาได้ยินแต่ไม่ยอมรับฟังผู้ใดสิ่งที่โหดร้ายและเลวร้ายนะครับยิ่งกว่าเกิดมาเป็นใบ้นั่นก็คือเกิดมาพูดได้นะครับผมแต่นินทาว่าร้ายผู้มีพระคุณสิ่งนี้นะครับผมมันกัดก่อนและกัดกินหัวใจยิ่งกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นท้ายนี้นะครับผมก็ดราก้อนนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมอย่าลืมครับทุกท่านเราจะไม่เห็นคุณค่าของการมองเห็นนะครับผมถ้าเรายังมองเห็นมันอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเรามองไม่เห็นเมื่อไหร่วันนั้นแหละครับคุณจะรู้นะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณตื่นมานั้นมันมีความสำคัญมันมีความหมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับผมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวให้ความสำคัญกับบุคคลรอบตัวให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะครับอย่าปล่อยให้เห็นคุณค่าต่อเมื่อสูญเสียนะครับทุกคน